ูดได้เลยไหมว่าตอนเข้าไปตอนแรกถูกแอนตี้เราเข้าไปไล่ลูกน้องเขาออกคนหนึ่งเด็กๆข้างหลังก็แอนตี้เขาก็จะไม่โชว์จ๋าก็บอกว่าถ้าไม่โชว์ก็ได้นะเราก็จะปิดเลยนะToyota Camry ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันกับผมอันพูนาทคุณพลินนะครับทาง Nation TV Celeb TV The Journey of Celebrity นะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์4ทุ่มครึ่งเป๊ะกดมาเลยเจอกันแน่นอนครับและทุกๆสัปดาห์ที่เราเจอกันนะครับจะพาเซเลบริตี้ระดับ A-list ระดับท็อปสุดของประเทศไทยมานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับถึงความน่าสนใจในชีวิตแล้วก็เรื่องราวของเขาและเธอนะครับวันนี้ครับเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างถึงความสำเร็จแล้วก็ความสามารถของเธอคนนี้ครับเธอทำงานหลายอย่างมากหลากหลายบทบาทมากทั้งส่วนตัวทั้งงานการเมืองก็เคยผ่านมางานเพื่อสาธารณะต่างๆและแน่นอนครับประสบความสำเร็จนะครับจากสิ่งที่เธอจับมาปั้นมาตั้งแต่ในวัยเยาว์ทีเดียวนะครับก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ใหม่นะครับของตำนานสาวประเภท2ของเมืองไทยกับโชว์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โด่งดังไกลระดับโลกอย่าง Tiffany Show พัทยาผมกำลังพูดถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณจ๋าอลิสาพันธุศักดิ์เจ้าแม่ Tiffany ครับตอนนั้นน่ะเรามีที่นั่งอยู่ประมาณเกือบ700ที่นั่งเต้นกันวันละ8รอบตั้งแต่บ่าย2ถึงตี2พูดได้เลยไหมว่าตอนเข้าไปตอนแรกถูกแอนตี้เราเข้าไปไล่ลูกน้องเขาออกคนหนึ่งเด็กๆข้างหลังก็แอนตี้เขาก็จะไม่โชว์จ๋าก็บอกว่าถ้าไม่โชว์ก็ได้นะเราก็จะปิดเลยนะด้านหน้าเวทีเราเห็นอยู่แล้วกับการประกวดถ่ายทอดออกอากาศกันด้วยหลังเวทีล่ะมีตบกันไหมมีสงครามนางงามไหมสวัสดีครับคุณจ๋าครับสวัสดีค่ะครับคงถามคุณจ๋าก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้ทุกคนรู้จักคุณจ๋าในบทบาทของการเป็นนักธุรกิจนั่นคือภาพที่น่าจะเห็นชัดที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในชีวิตของเราตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนี่ยเราเรียนด้านไหนมาก็เข้ามาเรียนกรุงเทพตั้งแต่วัฒนวิทยาลัยแล้วก็มาเข้าเตรียมอุดมแล้วก็พอจบเตรียมอุดมก็เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ดิ้นกับว่าเข้ามากรุงเทพแปลว่าจริงๆแล้วคือเป็นอยู่พัทยาเป็นคนพัทยาโดยแท้ค่ะอยู่พัทยามาตั้งแต่เกิดคุณพ่อก็ทำงานธุรกิจการท่องเที่ยวเราก็เห็นงานธุรกิจการท่องเที่ยวมาตั้งแต่จำความได้ครับครอบครัวนี่คือมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมี3คนพี่สาวคุณดารินแล้วก็น้องสาววรัสยาครับเราเป็นคนกลางเป็นคนกลางทุกคนจะคิดว่าคุณจ๋าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยต้องทิฟฟานี่ก่อนเลยใช่เราเกิดมาปุ๊บที่บ้านทำทิฟฟานี่แล้วไม่ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยทำงานโรงแรมเป็นโรงแรม5ดาวในเมืองพัทยาคุณพ่อก็เห็นช่องทางการทำมาหากินตอนนั้นก็ขอกระทรวงการคลังทำแล้วได้เงินตาต่างประเทศยันเนี่ยคนที่ทำ exchange ก็มีคุณพ่อทำ4ล้านในเมืองพัทยาแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ในเมืองพัทยาก็เป็นเด็ก exchange ตั้งแต่เด็กก็คือแลกเงินตาต่างประเทศได้แต่เด็กก็พูดกับฝรั่งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็คือเจอแบบชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายมีอยู่ใน walking street ด้วยสมัยก่อนแต่ walking street สมัยก่อนเนี่ยคือไม่ใช่แบบนี้เลยเงียบงี่ช็อปต่างๆก็คือเหมือนขายของชำอ๋อเหรอแบบนั้นใช่มันมีบาร์บ้างแต่มันเป็นบาร์เบียร์แบบตั้งดริงก์อย่างเงี้ยตรงข้ามเนี่ยก็คุณพ่อก็มีร้านสวีเนียอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูอยู่ในธุรกิจที่ใกล้กับการท่องเที่ยวและเซอร์วิสมาโดยตลอดเราเรียนจบรัฐศาสตร์จุฬาก็ไปต่อโทที่อเมริกานะครับด้านการเงินการธนาคารเรียน MBA Finance ค่ะจบปุ๊บตอนนั้นรู้ไหมว่าจะกลับมาทำอะไรหรือคิดว่าเดี๋ยวฉันจะมาสมัครงานฉันจะอยู่ธนาคารตอนแรกก็คิดว่าอยากจะทำแบบกระทรวงการคลังสอบกพ.อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็
มีคนชวนทำแบงค์ที่ดีซีเอ็มบีเอหมายถึงทำงานที่อเมริกาที่อเมริกาเลยใช่วันที่เราจบจริงๆอ่ะพ่อก็แบบบอกว่าเอ้ยกลับมาเลยแล้วเวลาพ่อพูดว่ากลับมาเลยคือต้องกลับคือหมายความว่าประกาศสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยว่ากลับมาเถอะเราก็เลยบอกกลับก็ได้งั้นเดี๋ยวเราค่อยไปสมัครกระทรวงคลังนั่นคือความคิดก็แปลว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมาทำของที่บ้านไม่ได้รู้เลยพอกลับมาก็เหมือนพ่อมีงานรีโนเวทบ้านหรืออะไรเงี้ยก็เขาให้ทำไปพับหนึ่งสัก2อาทิตย์ไม่เกินนะพ่อบอกว่ารีโนเวทบ้านไปด้วยนะแล้วก็ไปดูแลโรงแรมด้วยคุณพ่อเขาพูดเหมือนประมาณว่าเล็กแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้เขาจะใช้คำท้าทายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ความท้าทายของพ่อเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องโชว์ความสามารถเลยโรงแรมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อก็บอกว่าอ่ะมาเข้ามาทำบริหารโรงแรมหน่อยซีอะไรคำว่าไม่ดีคือเป็นคือขาดทุนเลยอ่ะไม่รู้กี่ปีแต่คือคุณพ่อทำหลายอย่างมากจนเขาไม่มีเวลาได้ดูก็เราก็เข้ามาทำพ่อก็บอกว่ามาทำดูโรงแรมก็ให้เป็น assist MD เลยตั้งแต่บัดนั้นจนไปผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเราก็ยังถามคุณพ่อตอนอายุ23ว่าป้าจะดีเหรอคะอะไรแกว่าแบบว่าเรามาทำแบบมาอยู่ในตำแหน่งนี้เลยอะไรประมาณนี้พ่อก็บอกว่าโอ้ยโรงแรมเล็กแค่นี้จะให้ไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพอเขาจะเข้าใจคือคุณพ่อเองเนี่ยเขามองในเรื่องของแบบงานบริหารแบบทะลุอ่ะไปวันแรกเนี่ยคือเขายกโต๊ะให้เลยแล้วเขาก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยเขาก็จะมีวิทยาสอนของเขาแต่เขาไม่ได้มายุ่งกับโต๊ะทำงานหรือว่ามานั่งเป็นโคเวิร์กเกอร์หรือว่าทำด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเลยเรารู้สึกว่ามันยากไปไหมใหญ่ไปไหมหรือกลัวไหมสำหรับคนที่ตอนนั้นอายุ23เขาก็จะค่อนข้างที่จะท้าทายเขาจะใช้คำท้าทายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็เป็นโลกแบบเหมือนก็มันไม่มีอะไรจะให้เสี่ยงนะจริงๆแล้วเพราะว่าอายุน้อยหนึ่งสองก็คืออยู่ดีก็โชคดีกว่าคนอื่นที่ไม่ต้องไปเดินแบบสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าไอ้ความท้าทายของพ่อเนี่ยเขาให้แบบทุกอย่างเหมือนมันมีฟรีดอมในการเรียนหนังสือมีฟรีดอมในการใช้ชีวิตอยากทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องโชว์ความสามารถอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกินความสามารถแต่มันรู้สึกว่ามันต้องทำให้ได้ถ้ากลับมาถ้าพูดว่างานหลักของเราคือกลับมาทำโรงแรมที่ขาดทุนให้หายขาดทุนให้ได้ใช่นั่นคือเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายก็ใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยอยู่กับโรงแรมเป็นคนโรงแรมเข้าใจทุกฟังก์ชันของโรงแรมเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราไม่ได้เรียนโรงแรมมาเข้าใจวิธีการบริหารคนของแต่ละแผนกเข้าใจว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็เขาทำอะไรแล้วก็ process ของงานทำอะไรสิ่งแรกที่เราจะเข้าไปแล้วเราจะทำให้มันกำไรขึ้นมาเราต้องประหยัดทุกเรื่องเหมือนคนไฟแนนซ์อะต้นทุนรายได้อะไรขาดทุนยังไงก็มันต้องเข้าใจคือไม่ทำอะไรเลยยกเว้นเข้าใจเนื้องานสมัยแบบเข้ามาทำงานโรงแรมเพราะว่าแบบทำไมไม่มีแขกเลยก็เลยแบบเฮ้ยไปเซลเลยครั้งแรกไปเซลเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราโดนแบบเอเจนต์พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โหเยอะไปหมดเลยเอเจนต์ก็เหมือนสอนเราว่าแบบทำไมห้องอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเซอร์วิสอยู่เป็นอย่างนั้นทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะกลับมาตั้งต้นใหม่ไม่เซลละปรับโปรดักต์ทำปรับโปรดักต์ปีนึงเลยพอปีที่ปรับโปรดักต์เนี่ยอีกปีนึงเราก็เริ่มเป็นกำไรอ๋อเหรอภายในปีเดียวกำไรเลยก็คือจากแบบขาดทุนเราไม่รู้เลยว่าการทำธุรกิจแบบมันยากเรารู้แต่การใช้เงินมาตลอดชีวิตเพราะเราเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือการหาเงินเป็นครั้งแรกแต่นี่ยังไม่แตะทิฟฟานี่เลยนะก็ยังก็ปีแรกก็มาทำโรงแรมปีที่2พอแบบปี98เนี่ยทำโรงแรมอยู่ปี99เนี่ยพ่อก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วป้าต้องทำนู่นทำนี่นะจ๋าก็ต้องเข้ามาดูแล้ว อะไรอย่างเงี้ยที่ทิฟฟานี่ตอนเข้ามาทำทิฟฟานี่ตอนนั้นมันอยู่ในสภาพไหนเรานึกว่าดีเราดูเหมือนว่ามีคนเยอะสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าตลาดจีนแบบมาแบบมหาศาลมากเราห่วงว่าถ้าวันหนึ่งจีนไม่มาเราจะทำไงพอมาปี2000เท่านั้นน่ะจีนหายหมดเลยทำไมอ่ะItalian Traventino ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของ Artifact Porcelain ไทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพทเทิร์นของ Mr. Caro Artifact เราเข้าใจในเรื่องของความสวยงามและที่สำคัญเข้าใจในเรื่องของจุดอ่อน
คุณสมบัติที่มีปัญหาของหินธรรมชาตินั่นเป็นที่มาของการพัฒนาโปรดักต์นั่นเป็นแนวคิดหลักของผมและคาร์โลสที่ร่วมกันพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่งร้านนี้เด็ดป้าเผ็ดเผ็ดจัดมายักษ์ต้องทนยักษ์เอ้าเย็นเย็นยักษ์ครับร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นยักษ์ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับความท้าทายความท้าทายที่เติมเต็มความเร้าใจความเร้าใจสร้างสีสันให้ชีวิต Camry the new icon of elegance ไปทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงแล้วมันไงอ่ะโหแล้วมันจะดื่มเลยแล้วกันกาแฟ Nature Giftสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและความรักอันแสนหวานกับละครบรอดเวย์ในความทรงจำมนต์รักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ในรูปแบบภาษาไทยเปิดแสดงวันที่2 เมษายนณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดย